จ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการนำของนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลโทเรืองสิทธิ์มิตรพานนท์ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้สั่งการให้กับพันเอกพงเพชรเกตสุภาหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4ประสานการปฏิบัติกับนายชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้และนายสมชายชิมแย้มหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรบริการหน่วยงานประกอบด้วยชุดปฏิบัติการสปป.4 กอรมน.ชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พช.9 โคกเจริญกอรมน.จังหวัดเพชรบูรณ์และกำมันตำบลบัววัฒนาลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่หมู่ที่2บ้านไร่เหนือตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการบุกรุกป่าไม้บนยอดเขามีลักษณะเป็นป่าแหว่งแล้วขายต่อให้นายทุนโดยแจ้งป่าไม้ในพื้นที่แล้วไม่ดำเนินการและเมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุบนยอดเขาซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำและอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลซึ่งเป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1A พบมีผู้กำลังแผ่วถางป่าไม้เพื่อเตรียมการที่จะปลูกมันสำปะหลังและมีร่องรอยของการตัดโค่นต้นไม้ล้มไว้จำนวนมากรวมทั้งยังมีการแผ่วถางป่าขึ้นไปบนภูเขาจึงเข้าควบคุมตัวมาสอบสวนทราบชื่อนางคำไผ่ศรีนวลกันให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนบุกรุกป่าจริงทางเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มตัวนางคำไผ่และให้ชี้พื้นที่บุกรุกเพื่อจับค่าพิกัดมาคำนวณพื้นที่ตรวจยึดได้จำนวน5ไร่1งาน88ตารางวาคิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 373,295 บาท90สตางค์พร้อมกันนั้นได้ยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดคือจอบ1ด้ามส่งพนักงานสอบสวนโรงพักหนองไผ่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484มาตรา54 55และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507มาตรา14จากนั้นเจ้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาทหารซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7บ้านซับบารินตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พบพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกต้นมะม่วงเป็นบริเวณกว้างรวมทั้งยังมีการตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นไปบนภูเขาและใช้รถแทรกเตอร์ไถทำเป็นร่องเพื่อทำไร่ข้าวโพดและปลูกต้นมะม่วงเพื่อเป็นการบุกรุกยึดถือครอบครองขยายพื้นที่รวมทั้งยังมีการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่แต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่จึงจับค่าพิกัดขโมยพื้นที่ตรวจยึดได้ประมาณ460ไร่ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาที่หมู่6บ้านลำตาเนนตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้พบการบุกรุกขึ้นไปบนภูเขาหลายรายโดยมีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่จากบนภูเขาแล้วชักลากมาไว้ในสวนมะม่วงริมทางเข้าไร่เพื่อรอการขนย้ายโดยมีทั้งไม้ประดู่ไม้กระพี้จันทร์เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดและสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธรรมชาตินะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำนะเดี๋ยวก็จะไม่ตรงนั้นแต่ก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่นี่รอยเผาใหม่ๆเนี่ยรอยเนี่ยเผาเห็นเนี่ยไว้บุกไปเรื่อยเลยล่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เข้าไปผมก็ไปบอกเลยนะแล้วก็บุกขึ้นไปเหมือนกันนะเมื่อกี้ของเขาก็บุกเหมือนกันไอ้นี่ของเราก็เนี่ยรอยเนี่ยผมดูเห็นแล้วเนี่ยนี่น่ะเห็นแล้วขึ้นรอยเผารอยอะไรอยู่เนี่ยเลยก็จะยากเลยต้องขยันกับพื้นที่ราชันเนี่ยนะฮะอันนี้ปลูกตอนปีที่แล้วนะฮะตอนปีที่แล้วเนาะครับอ่ะผมเปิดเข้าไปใหม่ก็โอ้พื้นที่เยอะนี่ครับอัดอยู่ครับวิธีการนะครับเขาก็จะบุกป่าใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกข้าวโพดพร้อมกับลงมะม่วงนะเนี่ยลงมะม่วงขยายพื้นที่ตลอดขยายพื้นที่ไปตลอดฝั่งนู้นด้วยฝั่งเขานู้นด้วยนะชัดมากต้นขึ้นมาเห็นว่าพื้นที่โดยรอบมีการลุกป่าไม่หยุดนะไม่หยุดเห็นไหมเดิมเป็นแนวเขตมะม่วงใช่ไหม
แล้วก็ขยายออกขยายออกเอาข้าวโพดนำนะข้าวโพดนำเหมือนตรงเนี้ยเหมือนที่เรายืนเนี่ยก็เป็นการขยายพื้นที่เรื่อยๆโหดีถ้าเราไม่มาถึงยอดเลยนะเนี่ยนี่น่าจะเป็นไม้สักอ่ะโอเคนะเข้ามาดูเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ไม้สักคือจะไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูดิไม้ห่วงห้ามทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนะไปเดินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูต้นล่างมาจากข้างบนนะครับอันนี้ก็ไม้ใหม่เลยนะอันนี้ตัดใหม่ๆโน่นล่างมาจากข้างบนล่างมาจากบนเขาข้างบนมีอีกท่อนนึงอีกท่อนนึงครับอีกต้นนึงนะครับต้นใหญ่นี่ประดู่อันนี้ก็ประดู่นะครับต้นใหญ่มากอันนี้ร้อยยางเลยลากมาใหม่เลยครับลากมาข้างบนเนี่ยนั่งร้อยยางยังอยู่เลยใช่ครับไอ้ที่เห็นต้นยังไม่แตกก็ยังมีนะโดนนี่ก็เป็นวิธีการคือเอาไม้ใหญ่ลงก่อนครับใช่ไหมตัดโค่นไม้ใหญ่ก่อนนะนี่ยาวมากเลยเนี่ยเห็นต้นสิบสองศอกเสาเออทำเสาได้เลยนะเนี่ยต้นใหญ่มากสิบสองศอกไม้ใหญ่เนี่ยมีตรงไหนอีกวะที่เรามองมาเห็นชัดครับจะเห็นว่าพื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นหินนะครับแต่ถูกบุกรุกใหม่ชัดเจนนะอันนี้เป็นพื้นที่ซึ่งบุกรุกใหม่นะครับจะเห็นว่ามีตอไม้มีเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นหินจะบุกไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นจุดที่อยู่บนยอดเขาอีกจุดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีการบุกรุกแผ่วถางขึ้นไปบนภูเขานะครับเปิดพื้นที่ใหม่นะนำร่องโดยใช้ข้าวโพดอยู่ในพื้นที่ของหมู่6ลำตะเนนฝั่งนี้ก็ชัดครับอันนี้ใช้มันขึ้นไปตอนนี้ก็ปลูกลูกใหม่เหมือนกันนะโดยปลูกมันสำปะหลังนำนะครับและตรงนี้ก็เป็น